มีสาวประเภท2เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะกำลังปลดทองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขากำลังเมาอยู่เนี่ยฮะคือเราก็ต้องเบลอหน้านักท่องเที่ยวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วบังเอิญเขานั่งซ้อนกันอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมันจะไม่เห็นทองเอาอย่างนี้แต่ผมอธิบายให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เขากำลังกอดคอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเมาอยู่เนี่ยไม่ได้กอดเพราะความรักนะไอไม่ได้ need you แต่ I need go youต้องการทองของคุณทองของยูเท่านั้นที่ I need แล้วก็ไปเกาะคอเขาแล้วปลดทองเขาไปคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดในพัทยาซอย6เนี่ยชายหาดพัทยาครับคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นชุมชนที่มีบาร์เบียร์ขนาดใหญ่เยอะมากอ่ะแต่ไปทำแบบเนี้ยคำถามก็คือว่าโอ้โหภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร2นักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้รู้ยังเนี่ยว่าทองหายไปได้ยังไงคือตอนนี้ผมว่าเขารู้แล้วแหละว่าทองหายแต่เขารู้ไหมว่าหายไปได้ยังไงและหายตรงไหนอ่ะเพราะเขาเมาเพราะเขาเมาคุณผู้ชมฮะเนี่ยมีคนถ่ายเอาไว้ได้และคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่ซอยนี้ครับซอย6ชายหาดพัทยาเนี่ยหน้าร้านนั้นเลยที่ฝรั่งนั่งอยู่ค่ะแล้วก็สาวประเภท2ก็ไปปลดทองเขานะครับคือตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเนี่ยเขาจะพากันแบบไปนั่งพักผ่อนนั่งก็พูดง่ายๆก็กินเหล้ากินเบียร์มันเป็นชุมชนที่เป็นบาร์เบียร์เยอะแต่นักข่าวเนี่ยไปเจอนะครับในเก่งนามสมมุติครับก็เป็นคนที่ทำมาหากินอยู่ในซอยเนี้ยเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาก็เรียกว่าเขาบอกว่าจุดตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นแหละแต่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้ตัวหรือยังว่าทองเขาหายแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งตามตัวสาวประเภท2รายเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้เพราะถ้าจับไม่ได้เนี่ยเกรงว่าจะไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกค่ะคลิปแล้วก็อยากให้ลงมากับจัดการผู้ก่อเหตุก่อนครับเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อชาวต่างชาติผู้เสียหายด้วยนะครับให้เขารับรู้ผมว่าเขายังไม่รู้เลยด้วยว่าหายยังไงนะฮะที่ผมดูนะเขายังรู้ตัวแล้วหายยังไงเขายังไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอาจจะคิดว่าไปทำหายที่อื่นหรือลืมไว้ด้วยซ้ำนะถ้ายังไงก็ตามเจอแล้วก็เอาคืนให้เขานะฮะเพื่อให้ภาพให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขาได้คืนเพราะว่าเขาประมาทด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะต้องระวังมากกว่านี้นะฮะเรารู้ว่าบางทีเจ้าที่เราไม่สามารถดูแลได้เยอะขนาดนั้นถึงเพราะว่าเป็นการสมัครใจที่เขาจะคุยด้วยกัน2ต่อ2ซึ่งชาวต่างชาติเขารู้หรอกว่าคนนี้จะมาประสงค์สินทรัพย์เขาอะไรประมาณนี้ครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามคนนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาของคืนเขานะครับเพื่อสร้างภาพที่ดีครับว่าเราใส่ใจเราเจอปุ๊บเราก็ติดตามเลยเพราะว่ามันค่อนข้างชัดนะครับครับผมจากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันยังไม่มีข่าวนะฮะว่าชาวต่างชาติท่านเนี่ยไปแจ้งความอะไรไว้แล้วหรือยังนะฮะแล้วก็มูลค่าสร้อยที่ได้ไปเนี่ยนะฮะคือเท่าไหร่เป็นทองคำหนักกี่บาทอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะค่ะคือคนที่เขาถ่ายได้เนี่ยเขาลงคลิปนี้เอาไว้เขาตั้งชื่อคลิปว่าแก๊งสาวสองกระตุกทองต่างชาติมันไม่น่าภูมิใจนะอายเขาอะเนี่ยโอ้โหไปเกาะแกะเขาแอบปลดทองตบทรัพย์ดีๆนี่เองเนี่ยแล้วนี่ไม่รู้ว่านี่เป็นรายแรกหรือเปล่านะที่เขาเคยทำอะค่ะ อันนี้ที่พัทยาเนาะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีข่าวที่เรียกได้ว่าข่าวของวงการสีกากีก็เยอะที่ช่วงนี้เป็นข่าวเฉานะคะแล้วทีนี้เนี่ยตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าก็ลงพื้นที่ไปกำชับนะคะกำชับกับทางคู่กำกับการในแต่ละสถานีตำรวจอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยล่าสุดลงไปที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุงค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปบอกเป็นไปตามนโยบายของบตร.ที่ต้องการให้กำลังใจขวัญให้กำลังพลเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะคะซึ่งก็มีการประชุมมอบนโยบายกับตำรวจด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าผู้กำกับการทุกสถานีเนี่ยนะจะต้องสร้างความศรัทธากับประชาชนให้ได้ใครเป็นผู้กำกับที่ไหนต้องต่อสู้กับตัวเองทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ของตนเองเนี่ยถ้ามีเหตุต้องมาบอกกับผู้กำกับสิต้องนึกถึงผู้กำกับ
ม่ใช่ไปบอกกับเพจต่างๆความหมายก็คือว่าเหมือนตอนเนี้ยพอเวลาประชาชนมีปัญหาไปแจ้งตามสื่อไปแจ้งตามเพจดังไงคะคือไม่ไปแจ้งตำรวจก่อนเพราะพูดง่ายๆไม่ไว้ใจตำรวจแต่ถ้ามองกลับกันบางทีประชาชนไปแจ้งตำรวจแล้วแต่เรื่องเงียบไงแล้วพอเรื่องเงียบเสร็จเนี่ยก็ต้องไปร้องกับสื่อไปร้องกับเพจต่างๆเพื่อให้กระตุ้นหน่อยพอกระตุ้นเสร็จก็อ่ะผมไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตามให้อยู่ผมร้องบ้างได้ไหมเนี่ยผมร้องบ้างได้ไหมคุณเพจก็โดนบ่อยนะผมไปแจ้งความไปที่สภ.บางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเรื่องที่มีคนปลอมเฟซบุ๊กในโซเชียลใช่ไหมไอจีทิกตอกผมอ่ะประมาณเดือนกว่าละแล้วก็เอารูปคุณเทคไปใช้หลอกคนอื่นผมไปแจ้งความไว้นะเงียบเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไปแจ้งนะก็แจ้งแล้วนี่ขนาดเป็นสื่อเองด้วยนะเรื่องยังเงียบเนี่ยอันนี้ทวงออกอากาศเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครดูสพไหนนะคะบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะกริบเงียบกริบแต่นี่คือบิ๊กโจ๊กไปที่ทุ่งลุงหาดใหญ่สงขลาที่สงขลาไปกำชับใช่บอกว่ามีอะไรเนี่ยก็อยากจะให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้อยากให้แบบเป็นอย่างแรกเลยคือประชาชนต้องนึกถึงก่อนแต่เนี่ยสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าบางทีประชาชนไปแจ้งแล้วแต่เรื่องมันเงียบแบบนี้ไงคะนอกจากนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มีเสียงบิ๊กโจ๊กบางช่วงด้วยนะคะที่ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเชิงรุกค่ะวันนี้เรามีโอกาสไปเป็นผู้กำกับโรงพักที่ไหนนะครับเราต้องทำให้ได้ว่าประชาชนขึ้นโรงพักแล้วไม่ต้องฝันนะอย่างนี้เราถือว่าเราชนะนะชนะตัวเองชนะใจประชาชนนะครับเพราะอย่าลืมว่าโรงพักเนี่ยคือจุดแตกหักของสำนักงานบุญชาติไม่มีใครมาที่ผมหรอกครับไม่มีใครเราทำเงื้อได้ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องมาแจ้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับบอกอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวงงไม่ต้องมาแจ้งสายไหมต้องรอดไม่ต้องมาแจ้งการจอมพลังแต่เขาต้องมาแจ้งผู้กับเขาต้องมาแจ้งพนักงานสอบสวนนะคือความไว้วางใจเพราะอะไรครับเขาไปแจ้งการจอมพลังสุดท้ายใครทำดีเราก็ทำเหมือนเดิมนะเขาไปแจ้งเพจอีจันเราก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเราต้องทำให้เขามั่นใจให้ได้ว่าเขาต้องมาแจ้งที่เราเพราะก่อนนี้เรามีโอกาสไปเป็นกับลูกนี่ไงไม่ต้องต่อไปนี้ไม่ต้องไปแจ้งละกันจอมพลังค่ะสายใหม่ต้องรอดมีอะไรอีกหลายเพจเลยที่เรียกว่าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้อ่ะคอยประสานงานให้ใช่ไหมหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะฮะที่เขาพอจะที่จะใช้เสียงของเขาอ่ะในการช่วยเหลือสังคมได้คือมันเรื่องเนี้ยที่บิ๊กโจ๊กต้องลงไปแต่ละโรงพักเนี่ยนะฮะก็ประเด็นใหญ่สุดเลยก็คือจากเคสสระแก้วค่ะป้าบัวผันใช่ที่ถูก5ทรชนและมีลูกตำรวจด้วย2คนฆ่าป้าบัวผันแล้วตำรวจก็ไปเอาลุงเปี๊ยกสามีป้าบัวผันมาเอาถุงดำคุมหัวเขาบังคับถอดเสื้อในห้องแอร์ให้รับสารภาพก็พูดง่ายๆจับแพ้อีกซึ่งลุงเปี๊ยกก็ไปเป็นคนฆ่าความเชื่อมั่นมันหายไปวันนี้อ่ะบิ๊กโจ๊กก็เรียกว่าไปกระตุกหน่อยกระตุ้นหน่อยผู้กำกับการของแต่ละสถานีต้องปรับตัวจะเป็นฝ่ายรอรับไม่ได้ต้องทำงานเชิงรุกอันนี้ถ้าปรับได้เราประชาชนก็จะแฮปปี้ใช่ตำรวจที่ดีก็มีอีกเยอะตำรวจที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่อ่ะว่าอย่างนี้ละกันใช่ไหมฮะค่ะทีเนี้ยในขณะที่บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมฮะอยากให้ตำรวจนี่ปรับปรุงพัฒนาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์นี่มันแย่เหลือเกิน